สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Elephant Rocketeer นะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกม Final Fantasy 8กันต่อค่ะหลังจากครั้งที่แล้วที่เราคุยกับตัวเองนะคะเราบอกว่าถ้าเราไปตามหาแม่มดเอเดนแล้วก็อีเดียนะคะแล้วก็ถามเขาว่าเขาจะรู้ไหมว่า White Chip Seed เนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะซึ่งถ้าเราตามหาเอลิโอเน่เจอเอลิโอเน่จะส่งเราไปที่อดีตแล้วก็เราอาจจะย้อนกลับไปช่วยรีนัวก่อนที่เธอจะเข้าคันโคม่าได้นะคะไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าไปติดตามกันได้เลยจ้าสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนะคะหรือว่าติดตามเรามาตั้งแต่คลิปก่อนๆแล้วยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะคะถ้าชอบสไตล์การเล่นของเราฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็ฝาก follow เราใน Twitch ด้วยจ้าต้องกลับไปหาอีเดียที่บ้านของเธอใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องมีรายการอัปเกรดอาวุธอีกเยอะเลยอะแต่ไม่รู้เรามีของครบหรือเปล่าดิฉันเลือกใครไปได้บ้างล่ะคะก็เราอยู่แถวบ้านอีเดียไม่ใช่เหรอตอนแรกที่นี่ที่ไหนเยโฮดิฉันบินมาที่ไหนคะเนี่ยบ้านอีเดียอยู่ไหนอะคืออยู่ที่แหลมกูดโฮปเหมือนกันค่ะบ้านของอีเดียเนี่ยอยู่ตรงนี้เองเนี่ยทำไมดิฉันมองไม่เห็นคะนี่วะอาจจะอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่าลัดป่าลัดเขาลัดดงไปหรือว่าอาจจะอยู่ตรงนั้นเอ๊ะอยู่ตรงแหลมค่ะทำไมมันมองนั่นไงเรือมันออโต้ไพลอตขับเองได้นะคะขึ้นไม่ได้โอเคค่ะอันนี้ก็จะวนสักประมาณ80รอบขึ้นตรงนี้ชึบเอาให้เซลฟี่เอ๊ะบ้านหลังนี้เนวิเกตยังไงคะเอาเอาไปสิลูกทำอะไรกันล่ะลูกไปสิลูกออกขวาลูกตอนแรกเราลงไปหาไอเดียไงเอานี่ไงเหมือนเห็นสมุดค่ะให้ฉันช่วยอะไรไหมมันมีเรือสีขาวของซีชิปอยู่อ่ะผมคิดว่าเรือลำนั้นมีเอลิโอนี่อยู่เอลิโอนี่อยู่บนเรือลำนั้นอ๋อเด็กพวกนั้นน่ะพวกเขาเนี่ยระวังเนื้อระวังตัวกันมากเลยอ่ะเขาอ่ะจะไม่อยู่ในที่ที่เดียวเป็นจะไม่อยู่ที่ที่เดียวนานนะคะผมเข้าใจแล้วแต่ใช่นะยังไงก็ตามอ่ะแต่ฉันรู้สึกว่าเด็กๆพวกนี้เธอจะชอบเซ็นทรัลแลนด์สเคปมากบางทีอ่ะพวกเขาอาจจะไปจอดเรือที่อินเน็ตซัมแวร์อาจจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้ในเซ็นทรัลคอนติเนนต์และสคอเอานี่ไปด้วยเถิดนี่คือจดหมายที่ฉันเขียนไว้และถ้าเธอมีจดหมายอันเนี้ยพวกเขาจะต้อนรับเธอโอเคค่ะอ๋อเรือซีดสีขาวเนี่ยเราทำมันขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องเอเลโอเน่จากเอสตราเอเดียเนี่ยรับตำแหน่งเป็นกัปตันของเรือลำนี้แต่ไม่นานเท่าไหร่อ่ะเด็กๆพวกนั้นน่ะก็โดนก็ขึ้นมาทำงานบนเรือแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเรือลำนั้นเนี่ยจะกลายเป็นบ้านเด็กกำพร้าแขนงหนึ่งเลยนะเอเดียเนี่ยสอนเด็กพวกนั้นดีมากแล้วพวกเขาเนี่ยก็ถูกแนะนำและแต่งตั้งให้คล้ายๆกับซิดโอเคค่ะ
โอเคค่ะบทเดิมนะคะที่ฉันไปแล้วค่ะที่ฉันมีเรื่องต้องทำค่ะขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลนะคะเนี่ยมันเห็นสมุดตรงนี้อะไรอะ issue of timber maniac แล้วคุณอ่านมันเสร็จแล้วเพื่อโอเคค่ะ central continent นะคะมันอยู่ที่ไหนวะปั๊บต้องดูแมปก่อน fisherman horizon balam tibia sumi dollet timber desert prison wind hill เราไปกลับไปที่ของที่บาลัมดีกว่าแล้วเราค่อยคิดค่อยหาอีกทีนะคะว่าอะไรนะเซ็นทรัลคอนทิเนนต์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนซึ่งเราไม่รู้แมปเลยร้อยห้าสิบองศาค่ะดาดาดาไหนวะไวซีดยังไม่เห็นสักซีดเลยเขาอาจจะแอบมองดูความงูของเราอยู่ก็ได้ค่ะไหนวะไวซีดthe heck มันต้องหมอบอยู่ที่แง่งไหนสักแง่งอ่ะนี่แหล่งข่าวนี้อ่ะรู้ว่าจะตรงไหมพอดอนี่ไงเราเจอกันอีกแล้วโอ้ใช้เวลานานมากกว่าจะหาเจอฉันชื่อเซอร์คอร์อ่ะเราเป็นซีดีมาจากบาลัมการ์เด้นฉันอยากคุยกับหัวหน้าของนายฉันน่ะเป็นคนจัดการที่นี่อ่ะบอกมาว่าจะมาทำอะไรขึ้นอยู่กับว่านายจะพูดอะไรอ่ะเราอาจจะบอกให้พวกนายรีบออกไปจากที่นี่เลยก็ได้ฉันอยากเห็นเอเลียวแน่ฮะเราไม่ได้จะมาทำร้ายใครหรอกอีเดียบอกว่าเธอน่าจะอยู่ที่นี่อีเดียเป็นไปได้ยังไงอ่ะอีเดียตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ในร่างของซาโซเรสอาร์ติเมเซียแล้วแล้วตอนนี้เธอเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมิตรกับเราตอนนี้ไม่มีเหตุผลแล้วที่พวกนายต้องซ่อนเอลิโอเน่ไว้อะจากเราเราอะอยากจะมารับเอนิกเอลิโอเน่กลับไปแล้วก็จะปกป้องเธอจากอัลติเมเซียฮะฮะสายหัวไหมขอบคุณที่มานะแต่เราอะไม่มีเหตุผลที่ต้องเชื่อนายได้โปรดไปด้วยเถิดอ้าวอ้าวเฮ้ยจะเอาไหมเฮ้ยจะเอาไหมกูจะหาเจอนะเนี่ยตาแทบจะหลุดจากเบ้าว้าวเฮ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะเฮ้ยหวัดนี่หว่าหวัดนะพวกลีนัวเฮ้ยดูสิว่าใครมาเนี่ยเซคอเกิดอะไรขึ้นไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกนายอยู่ที่เนี่ยทุกคนโอเคไหมอ่ะหลังจากที่พวกนายออกไปจากเมืองอ่ะไอ้พวกเกาบาร์เดียเนี่ยมันก็มาตามหาพวกเราแล้วเราเนี่ยเกือบจะหนีไม่ได้แล้วมาเฮ้ยไม่ใช่สิแล้วเราอ่ะเกือบจะหนีมากับเรือลำนี้ไม่ได้แล้วเราเกือบตายไปแล้วใช่ไหมล่ะแต่ตอนแรกอะเราก็คิดไว้นะว่าเราจะว่ายข้ามทะเลเพื่อมาที่เนี่ยเฮ้ยนั่นเป็นแผนน่ะนายก็รู้อะนายก็เอาแต่ร้องไห้เหมือนกับเด็กน้อยไปได้อะก็เรากำลังจะตายเรากำลังจะตายรู้ดิใครกระโดดก่อนนายนั่นแหละไอ้บ้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไอ้พวกนี้มันรอดมาได้ยังไงวะเนี่ยแล้วลีนัวอยู่ไหนอะเธออยู่ไหนลีนัวสู้กับเราตอนที่เรากำลังสู้กับอีเดียแต่ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างอะเธอเนี่ยอยู่ก็อยู่ในโคม่าแล้วตอนนี้เธอกำลังพักผ่อนอยู่ที่การ์เด้นฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราไม่สามารถปกป้องเธอได้ฉันขอโทษไอ้บ้าเอ้ยนายพูดว่าไงนะนายพูดว่าไงฮะ
ฉันบอกแล้วนายอ่ะให้ดูแลเธอถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเธอนะอีบ้านายนี่มันน่าสมเพชจริงๆเลยไอ้คนขี้โกหกไอ้บ้าเฮ้ยโซนใจเย็นก่อนเธอไม่ได้ตายเธอแค่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอแค่นั้นเองใช่ไหมครับท่านสคอสคอไม่มีทางที่จะปล่อยเธอไว้แน่นอนใช่ไหมเธอใช่ไหมครับเรามาที่เนี่ยเพื่อมาตามหาเอลิโอเน่เพราะว่ามันมีสัตว์ประหลาดกำลังตามล่าเธออยู่อีวิลฟอร์สนะคะพลังสัตว์ประหลาดถ้าเราสามารถให้เอลิโอเน่กับดีนัวกลับมาหากันอยู่ด้วยกันได้เนี่ยบางทีเราจะได้ลีนัวกลับมาจริงเหรอเห็นไหมโซนฉันบอกนายแล้วลีนัวเนี่ยจะโอเคเธอสัญญากับพวกเราว่าเธอจะกลับมาแล้วตอนนี้ที่เราต้องทำก็คือปลดปล่อยทิมเบอร์ด้วยกันไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะโอเคฉันน่ะจะไม่พูดมาอีกครั้งนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับลีนัวอีกครั้งนะฉันสาบานเลยแล้วจะบอกไหมว่าเอลิโอนี่อยู่ไหนเนี่ยนี่คือจดหมายของแมทรอนเธอเอาให้นายจริงๆเหรออ่านายก็เรียกเธอว่าแมทรอนด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่หลังจากที่เราเป็นเด็กๆแล้วแหละเราอ่ะก็โดนเลี้ยงมาด้วยเอเดียเหมือนกันเอเดียเรียกเอเดียดีกว่านะคะมันยากมากเลยที่เราต้องสู้กับเธอแต่เราก็สู้แล้วก็ทุกอย่างอ่ะกลับมาดีกว่าเดิมอีเดียตอนนี้ไม่ได้เป็นปีศาจแล้วเธอกลับมาเป็นตัวของเธออีกครั้งเป็นแมทรอนที่พวกเรารู้จักสคอร์ขอบใจนะเราเนี่ยติดหนี้บัลลังก์การ์เด้นเยอะมากเลยเฮ้ยขนาดวิธีสรุปนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยแมทรอนบอกเขาอะมัททรอนบอกพวกเราว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยตั้งแต่ซีดีอ่ะถูกจัดตั้งขึ้นมาก่อตั้งขึ้นมาแล้วจะบอกไหมว่าเอลิโอเน่อยู่ไหนอ่ะให้เซลฟี่แล้วกันค่ะที่เขียนในจดหมายเนี่ยคือนายตามหาเอลิโอเน่ใช่ไหมอ่ะแต่ฉันขอโทษนะเอลิโอเน่เนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วอ้าวทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกฟะไวซีดลีเดอร์นะคะจำได้ไหมอ่ะเรารับเธอมาจากการ์เด้นใกล้ๆกับ Fisherman Horizon หลังจากนั้นอ่ะเราก็เดินทางไปทางตะวันออกเพื่อไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้จากอีเดียแล้วก็แกลบาเดียไม่นานเท่าไหร่อ่ะเราก็ได้ต่อสู้กับพวกแกลบาเดียนพวกเขาอ่ะมีเรือหลายลำมากและแน่นอนพวกเขากำลังตามหาพวกเราอยู่เราอะน่าจะระวังมากกว่านี้พวกเขาเนี่ยจัดกองทัพมาตามพวกเราเต็มเลยโชคดีนะเราเนี่ยสามารถหนีออกไปได้แต่เรือของเราอะพังเราก็เลยต้องหยุดอยู่กับที่ไม่มีทางอะที่เราจะปล่อยให้พวกเขาได้ตัวเอริโอเน่ไปไม่นานเท่าไหร่พวกกาเบเดียนก็ตามพวกเราทันแล้วเราไม่มีทางเลือกเลยนอกจากว่าเตรียมการต่อสู้หลังจากนั้นอ่ะเรือของเอสตราก็โผล่ขึ้นมาเอาไอเดียไปเป็นตัวประกันเอ้ยเอาเอเลียนไปเป็นตัวประกันแน่เลยจากนั้นอ่ะเราก็สู้กันอ๋อA battle began between them คือเรือของเอสตรากับเรือของกาลบาเดียในสู้กันนะคะแล้วเราเนี่ยก็อยู่ตรงกลาง
แล้วก็มีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นนะคะแฟชไปแฟชมานะคะตัวอะไรวะเนี่ยจังหวะนั้นน่ะเรือของเอสตราเนี่ยมาอยู่ข้างๆพวกเราแล้วพวกเอสตราทหารของเอสตราเนี่ยก็ขึ้นมาบนเรือของเราพวกเขาบอกให้พวกเราเนี่ยขึ้นเรือของเขาไปมันคล้ายๆกับคำสั่งเขาเรียกว่าอะไรนะคำสั่ง evacuate นะคะอะไรนะเอ้ยคิดคำนี้ไม่ออกทุกคนคะอยู่ก็คิดคำนี้ไม่ออกอ่ะเขาคล้ายๆว่า order to evacuate คือสละเรือนะคะแน่นอนอ่ะว่าเราปฏิเสธแต่เราเพราะว่าพวกเราไม่เชื่อใจพวกเขาเหมือนกับที่เราไม่เชื่อใจพวกแกเบเดียนจากที่พวกเอสเตอร์ทหารของเอสเตอร์เนี่ยพยายามจะชักจูงใจพวกเราการต่อสู้เนี่ยก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นอ่ะพวกเขาก็เลยใช้กำลังเพื่อให้พวกเราเนี่ยออกจากเรือของเราไปอพยพอีวาคูเอทไปอพยพค่ะทุกคนค่ะเพื่อคิดออกค่ะหลังจากที่เรือของพวกเขาเนี่ยกำลังถอยออกไปเอริโอเน่ได้ตะโกนอะไรบางอย่างออกมาหลังจากนั้นน่ะเธอก็กระโดดขึ้นไปบนเรือของเขาอันนั้นคือกระโดดเหรอมันดูไม่เหมือนเธอเลยจนถึงทุกวันนี้ฉันก็ยังไม่รู้เลยว่าทำไมเธอถึงทำแบบนั้นหลังจากนั้นเรือของพวกเอสตราเนี่ยก็ถอยทับออกไปแล้วคุณก็จอดเรือที่นี่มาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะหลังจากที่พวกเขาไปแล้วอ่ะและแน่นอนว่าหลังจากนั้นเป็นเรื่องเล่าที่ยาวมากหลังจากที่เราซ่อมเรือเราแล้วเนี่ยเราเนี่ยกำลังจะเดินทางไปที่เอสตราขอโทษนะสคอร์เราไม่สามารถปกป้องเธอได้เพราะฉะนั้นเอริโอเน่อยู่ในเอสตราใช่ไหมเรามั่นใจว่าอย่างนั้นแล้วทำไมไม่บอกกูตั้งแต่แรกก็นายรู้หรือยังว่าเราจะไปไหนอะเอสตราโอ้พระเจ้าซีโนโฟบิกเอสตราเหรอเฮ้ยสถานที่อย่างนั้นเนี่ยเราบินไปไม่ได้หรอกเฮ้ยไม่ว่ายังไงอะบินไปเอสตราคำสั่งไว้บินไปดิอ่ะฮะคุณขาแล้วเราเอสตราอยู่ที่ไหนกันโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนการที่เราจะไปที่เอสตราได้นะเราต้องไปที่ Fisherman Horizon ก่อนค่ะซึ่งเราอาจจะต้องขึ้นรถไฟไปว่ะไปกันเถอะลีนัวถึงเวลาที่ต้องไปเจอกับแอรอนแล้วล่ะเอริโอเน่เนี่ยจะได้ให้พวกเรากลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนึงขอโทษนะทุกคนฉันไม่สามารถทนต่อไปอีกได้แล้วทนต่อไปได้อีกแล้วโอเคค่ะถึงมันจะไกลไปหน่อยอะแต่เราก็ต้องทำได้แน่นอนโอเคค่ะแบกคือรู้ได้ไงว่าเอริโอเน่จะอยู่ที่นี่โอเคทำไมมืดเรื่อยๆค่ะถึงมันจะไกลอะนะไม่เคยคิดเลยว่ามันจะไกลขนาดนี้ฉันทำอะไรอยู่อะไปที่เอสตราตามหาเอริโอเน่แล้วก็คุยกับเอริโอเน่แต่มันก็ไม่ได้ยืนยันว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะแก้ไขได้ถ้าฉันได้คุยกับเอริโอเน่ถึงแม้ฉันได้เปลี่ยนไปแล้ว
ฉันคิดอยู่นะว่าทุกคนเนี่ยทำอะไรนะทำอะไรอยู่นะพวกเขาอ่ะอาจจะหัวเราะฉันก็ได้หรือบางทีอ่ะพวกเขาอาจจะโกรธหรือเปล่าเธอคิดว่าไงอ่ะสะคอใจเย็นลูกจะให้บอกความจริงเลยก็นะฉันเนี่ยห่วงมากไปอ่ะว่าคนอื่นจะคิดกับฉันยังไงฉันเกลียดความคิดบ้าๆของฉันแบบนั้นมากนั่นคือเหตุผลน่ะที่ฉันไม่อยากให้ใครรู้จักฉันเลยเพราะว่าฉันเนี่ยอยากจะซ่อนบางอย่างที่ฉันเกลียดสุคอเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่เฟรนลี่เอาซะเลยแล้วก็เป็นคนที่ชอบเก็บตัวเงียบมันทำให้ทุกอย่างง่ายสำหรับฉันเมื่อทุกคนคิดกับฉันแบบนั้นน่ะนั่นคือความลับระหว่างฉันกับเธอนะเข้าใจป่ะค่ะกลับไปแบกต่อค่ะลีนัวเจ้าคอนายมาสายนะเนี่ยฮะเจ้าหญิงยังหลับอยู่เหรอบางทีเธอจะตื่นมาด้วยการจูบจากเจ้าชายก็ได้นี่ก็คือมาไกลขนาดนี้เพื่อมาบอกฉันใช่ไหมนายจะไปที่แอสตาใช่ไหมอ่ะเราก็เลยจะไปด้วยไงแล้วอ่ะมาส่งอีเดียชียังไม่เปลี่ยนชุดอีกค่ะให้เราไปเถอะสกอร์เราจะไปดันดีที่พวกเราพร้อมแล้วคุณจะไปที่เอสซ่าทำไมฉันต้องไปตามหาด็อกเตอร์โอดีนด็อกเตอร์โอดีนใช่ฉันก็ได้ยินชื่อนั้นมาเหมือนกันฉันจำไม่ได้อะบอกหน่อยนายจำแบรนด์ดังๆที่มีชื่อว่าโอดีนได้ไหมเนี่ยทุกอย่างเนี่ยคือผลงานของดร.โอดีนแหละถ้าทุกอย่างที่เขารู้เกี่ยวกับซอร์เซอรีสเนี่ยเขาคือคนเดียวที่รู้เฮ้ยขอบใจนะแต่ทำไมนายต้องไปหาหมอด้วยซอร์เซอรีสอัลติเมเซียเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วเธอเนี่ยสามารถควบคุมร่างกายฉันได้ทุกเมื่อถ้านั่นน่ะจะเกิดขึ้นนั่นน่ะจะทำให้ทุกอย่างแย่ลงมากเลยฉันใช่ฉันเนี่ยอยากปกป้องตัวเองเหมือนกันที่ถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยฉันไม่อยากเป็นซอร์เซอร์เรสอีกแล้วดร.โอดีน่าจะรู้นะบางทีอาจจะช่วยฉันได้ฉันเข้าใจนะงั้นรีบไปแอสเตอร์กันให้หมดนี่เลยโอเคค่ะมาเฮ้ยอ้าวเฮ้ยกลับมาแล้วพวกเขาสองคนเนี่ยไปดูลาดราวมาเป็นไงบ้างสักครู่ลีนัวยังหลับอยู่เหรอพิชโอ้ยลีนัวน่ารักมากเลยตอนที่เธอยังหลับอยู่อะเฮ้ยอะไรก็ตามแล้วยังไงอะสรุปเราไปแอสตาได้ไหมโอ้นี่นายหน้าแดงใช่ไหมคะเซลฟี่อย่าทำให้สคอโกรธสิเอสเตอร์เนี่ยอยู่ในทวีปนี้ใช่ไหมอ่ะมันสมควรที่จะเป็นเมืองที่ใหญ่มากอ่ะฉันไม่รู้ว่าทำไมนะแต่ฉันมันยังไงฉันก็หามันไม่เจออ่ะเลยเราลองขับเรือเราดูไปแล้วอ่ะไม่สามารถหาเจออ่ะเห็นเมืองแต่เข้าไปไม่ได้ไม่สามารถหามันได้จากทางเหนือหรือว่าทางใต้งั้นเราไปทางตะวันออกดีกว่าเฮ้ยเอาไอเดียมาได้ด้วยเหรอฮะเฮ้ยลองใช้ดิเยอะไป
ไม่มีที่ให้เราเซฟหรออ๋อติด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 โอ้ทุกคนคะมันไม่มีที่ให้เราเซฟค่ะโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นคะมันคืออะไรปัญหาการ์ดจอของเราหรือไงอุ๊ยก็ตัวอะไรมากันเยอะจัดเดโบให้เขาหน่อยโอเคค่ะเรากลับไปเซฟก่อนนี้ไหมมันไม่มีที่ให้เราเซฟนะหืมฮัลโหลฉันไม่เห็นเมืองสักเมืองเลยอ่ะรู้สึกว่าเราเนี่ยต้องเดินทางไกลเลยนะคะทุกอย่างจะโอเคนะทุกคนเนี่ยจะอยู่ข้างๆทุกคนตลอดเวลาเลยป่ะขอบใจมากนะเซลแต่จำไว้นะนายเนี่ยต้องระวังไว้ว่าฉันยังอยู่กับพวกนายอยู่ทุกอย่างอ่ะจะโอเคถ้าฉันยังเป็นตัวของตัวเองอยู่นะแต่ถ้าอัลติเมเซียเนี่ยเข้ามาในตัวฉันอีกครั้งอ่ะพวกนายรู้นะว่าต้องทำอะไรเฮ้ยฉันพลาดอะไรไปป่ะโอ้ยมันเงียบมากเลยอ่ะแล้วแอร์อะไรวะแล้วลมเนี่ยมันเริ่มจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกคนเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเราอะได้มากลับมาอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะเราเนี่ยจะพาลีนัวกลับมาเหมือนแบบเราไปเที่ยวกันไงเราเนี่ยจะมีความสุขแล้วก็สนุกกันบิคอนเคยบอกฉันไว้นะเขาบอกว่าถ้าใครพูดอะไรไม่ดีเนี่ยหรือใครบอกอะไรเกี่ยวกับรางร้ายเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นความจริงฉันรู้แล้วว่าเป็นคนบ้าเรื่องเครื่องเป็นคนบ้า superstitious เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนเชื่อเรื่องรางบอกเหตุนะแต่ตอนเนี้ยฉันเนี่ยอยากจะเชื่อมันมากเลยทุกคนอ่ะอย่าพูดถึงมันเลยอีกได้ไหมโอเคเราจะพูดแต่เรื่องดีๆกันเอา
เอาควิทิสไปดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็จังชันค่ะยะก็เติมพลังด้วยนะคะไปค่ะไม่มีที่เซฟเลยค่ะทุกคนค่ะอ้าวแล้วจะยืนดูเราเหรออุ้ยใบมันก่อนละกันค่ะชะใบมันค่ะโดนอีกนะใช่ค่ะค่อนข้างรุนแรงค่ะใบมันอีกรอบนึงค่ะเดนมีนี่หายากนะคะแล้วก็เราจะหาได้แต่ละทีได้ทีละ1ทีละ2
ี่ยเดโบได้ HP เจนนะHP บวก 20% โอเคค่อยๆทำไปก็ได้อ่ะนี่ไงที่เซฟเราเซฟไปแล้วใช่ไหมย้ำคิดย้ำทำค่ะเกสซอลเล็กโอเคเข้าใจเราไปไงต่อมันจะไปทางซ้ายอุ้ยน่ากลัวนะว้าน่ากลัวมาก An undead monster use recovery related magic and item โอเคค่ะมันจะแพ้พวกฮิวพวกอะไรหรือเปล่าหูยตีแรงที่ฉันทำอะไรคะ Shit เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวต้องลองใช้รีเจนใส่มันนะมันไม่งงค่ะแล้วนี่แหละที่งงพอใช้ฮิวนะคะแล้วก็ให้คริปชิสใช้โปรเทคแล้วก็ให้เซลใช้รีเจนใส่มันใจเย็นค่ะ
มาชอบถูกคิวไหมคะใส่มันเลยเฮ้ยอย่าบอกนะชี้ผิดตัวเซลแม่งบังเฮ้ยมันจะสะท้อนไปโดนมันไหมแลนเดมี่ไม่โดนเลยอ่ะมันว่าไม่ใช่ดิไม่มันอ้าวเฮ้ยตายแล้วเหรอตายก็ตายเลยอย่างอยู่ตรงเนี้ยว้าเฮ้ยมันคืออะไรวะเนี่ยมันเป็นอะไรอะเป็นหลุมหรือเป็นอะไรหรือเปล่ารู้สึกว่ามันจะเป็นทางเดียวเท่านั้นนะเฮ้ยไม่เห็นบันไดแต่ปีนได้ค่ะเฮ้ยเข้ามาแล้วนึกว่าจะขึ้นไปค่ะออกขวาที่นี่คือที่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะแต่เข้ามาแล้วอ่ะแล้วนี่คืออะไรอ่ะลิฟต์เหรอฉันไม่รู้ฉันงงมากเลยอ่ะฉันไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรหรือว่าฉันอยู่ที่ไหนอ่ะเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปถึงเอสตาได้หรือเปล่าอ่ะแต่ฉันไม่สนใจหรอกเฮ้ยมันหยุดแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันหยุดสกอร์เธอจะทำไงต่อไปอ่ะฉันไม่สนใจแล้วหรอตอนเนี้ยไม่มีอะไรที่จะทำให้ฉันตกใจได้อีกแล้วอ่ะอะไรอีกอ่ะรีบไปกันดีกว่าไปก็ไปค่ะอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันคือเมืองโอ้โหนี่คืออะไรอ่ะพระเจ้าคือเมืองที่ซ่อนอยู่กลางว้าวมันคือเมืองที่ซ่อนอยู่กลางทะเลเกลือค่ะว้าวอ
็นลิฟที่แบบโคตรไม่ปลอดภัยอ่ะดูจากเทคโนโลยีของพวกมันแล้วมันน่าจะรู้ว่าพวกเรามาถึงที่นี่แล้วล่ะเราจะเจอศัตรูอ่ะเพราะฉะนั้นโฟกัสไว้นะไม่ใช่ตอนนี้มันไม่ดีเลยหลับค่ะเนี่ยโอเคค่ะกลับมาฝันกับรากูน่าอีกแล้วไอ้ตัวผอมอ่ะแล้วก็ไอ้ตัวอ้วนเนี่ยเอาตูดแกลงมาที่นี่ได้แล้วพวกนายจะอยู่ที่นี่นะแล้วก็จะทำงานแล้วพวกนายทั้งหมดอ่ะก็ไปทำงานได้ผมหิวอ่ะเฮ้ยบอกแล้วไงว่าอย่าพูดอ่ะทำงานได้3วันเองนะไอ้คนเหี่ยวนี่ตอนที่ฉันยังเด็กเนี่ยฉันทำงานทั้งวันทั้งคืนฉันไม่เห็นเป็นไรเลยมันไม่พูดอ่ะทำไมไม่มีใครคุยกับเราเฮ้ยอย่าเดินไปเดินมาแล้วก็ห้ามคุยให้ทำอะไรวะฉันอยากรู้เหมือนกันว่าใครโลกับว่าทำงานอยู่หรือเปล่านะเฮ้ยห้ามคุยนะบอกแล้วกี่รอบแล้วว่าอย่าคุยได้เวลาอาหารแล้วใช่ๆได้เวลากินแล้วนายอะทำงานต่อไปนั่นแหละคือสิ่งที่จะได้รับสำหรับการพูดมาของนายและไอตัวบ้านี่ด้วยห้ามกินข้าวจนกว่าพวกนายจะทำงานเสร็จเฮ้ยนายเนี่ยล้อกันเล่นใช่ไหมอะฉันจะทำงานเสร็จในอีก 2-3 ชั่วโมงแต่งานของเขาจะไม่เสร็จอีกตั้งหลายวันนะฉันก็แค่ไม่เอาข้าวเขากิน 2-3 วันนั่นแหละถ้าเขาอยากกินอ่ะเขาต้องทำงานหนักกว่านี้เอ้าเฮ้ยๆๆเกิดอะไรขึ้นหอมไปกินข้าวได้แล้วค่ะแต่สิงโตห้ามกินข้าวนะคะต้องทำงานให้เสร็จเฮ้ยมาช่วยงานฉันหน่อยสิฉันจัดการให้โตอ้วนคนเดียวคนนี้คนเดียวไม่ได้อ่ะเฮ้ยห้ามทำอะไรโง่ๆตอนที่ฉันไม่อยู่นะเพราะว่ามีกล้องเนี่ยจับตามองนายอยู่หรอพวกนายโอเคหรือเปล่าอ่ะนายดูเหนื่อยมากเลยอ่ะนายไม่ได้กินข้าวเลยใช่ไหมอ่ะนายมีไข้มีอะไรหรือเปล่าอ่ะนายกลัวความสูงไหมกากาเฮ้ยนั่นคือเสียงท้องของนายเหรอฮ่าฮ่ามันตลกนะฉันว่าไอ้เสียงที่ว่ากากาเนี่ยหมายความว่าขอบคุณรู้อะไรหรือเปล่านายเป็นคนแรกเลยอ่ะที่เป็นห่วงความเป็นอยู่ของเขาอ่ะไอ้พวกมอมบ้าพวกเนี้ยเขาให้ทำงานจนตายโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยพวกเขาเนี่ยได้อาหารแค่ครึ่งเดียวแล้วก็ได้พักผ่อนแค่ครึ่งเดียวอ่ะถ้าเทียบกับมนุษย์แบบพวกเรานะอ๋อเฮ้ยเราจะหนีออกไปจากที่นี่โอ้ยมันแย่มากเลยอ่ะเราต้องออกไปจากที่นี่เราต้องออกไปจากที่นี่แล้วฉันจะเอาอาหารให้นายเท่าที่นายอยากกินเลยแล้วนายก็จะนอนได้ที่นายอยากนอนอ่ะฟังดูเป็นไงกล้าฟังดูดีเฮ้ยหนีออกไปจากที่นี่เหรอ experiment let's do this เฮ้ย มันพังเหรอรู้สึกว่าดร.โอดีเนี่ยกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ชั้นบนน่ะอ๋อเสียงจากชั้นบนค่ะเฮ้ยเราจะหนีออกไปจากที่นี่ได้ไงวะว่าไงอ่ะนายอยากได้เครื่องมือเหรอโอเครอนี่นะฉันว่าฉันมีเครื่องมืออยู่ตรงนี้อันหนึ่งนะเฮ้ยนายตรงนั้นน่ะใช่คนที่ยืนอยู่ข้างลิฟต์อ่ะไปตามพวกยามมาบอกว่ามี emergency เข้าใจแล้วan emergency งั้นเหรอบางทีไอ้พวกนี้กำลังทำอะไรอยู่ก็ได้ไปเลยตอนนี้เลยโอเคฉันกำลังไปฉันเกือบลืมเลยอะเอาไป
เอา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 เฮ้ยเฮ้ยเอาไปแล้ว yes โอ้ขอโทษนะฉันรู้สึกเหมือนฉันรู้สึกแย่มากเลยฉันขอโทษฉันเอ้ยฉันไม่ได้อยากขัดขวางหรืออะไรนะแต่อะไรเอาตอนนี้ฉันเนี่ยเป็นห่วงตัวเองมากเลยฉันอายว่าอ่ะเฮ้ยไม่ต้องเป็นห่วงนะมันไม่ใช่ผีหรอกถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะโดนดูแลแบบแย่ๆแต่ว่าพวกเขาก็ยังมีเซฟตี้เคเบิลอยู่เผื่อเวลาเขาทำงานแบบนี้ไงว่าทำไมนายไม่บอกฉันก่อนล่ะก็นายเป็นคนดีมากเลยอ่ะมันไม่มีคนดีแบบนายอ่ะสมัยนี้เยอะหรอกรู้สึกว่านายเนี่ยจะเป็นผู้นำที่ดีสำหรับพวกเรานะผู้นำงั้นเหรอใช่พวกเราเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่พอใจกับสิ่งที่เอเดลเนี่ยกำลังควบคุมเอสต้าอยู่บางทีอ่ะเราอ่ะอาจจะมารวมกลุ่มกันแล้วก็พยายามทำให้เอเดลเนี่ยออกจากตำแหน่งของเธอได้บางทีอ่ะเราจะทำให้ประเทศเนี้ยดีขึ้นกว่าเดิมและแน่นอนว่าแผนที่เราวางไว้เนี่ยมันจะไม่สำเร็จถ้าเรายังไม่มีผู้นำที่ใช่เราไม่รู้ว่าเราจะสู้กับเอเดลยังไงอ่ะแต่ตอนนี้ไม่มีใครมานำเราเลยแล้วตอนเนี้ยมันสมเหตุสมผลที่สุดแล้วตอนนี้เรากำลังตามหาใครบางคนเหมือนนายอ่ะและใครก็ตามที่แข็งแรงแล้วก็ทำอะไรที่ถูกต้องเฮ้ยนายไปบอกเขาหรือยังอ่ะนายทำอะไรเนี่ยเฮ้ยทำอะไรไม่ดีแล้วใช่ไหมพวกนายอ่ะหยุดเลยจะเอาไหมล่ะจะเอาใช่ไหมจัดไปเลือดมีเท่าไหร่เอาจับมันมาให้หมดโอ้แสดงว่าใกล้ตายแล้วเป็นได้ไงวะเย้เฮ้วู้ฮู้อ้าวนึกว่าเราลงมาค่ะไม่ใช่ค่ะห้ามขยับนะบ้าเอ้ยฉันทำไปอีกแล้วใช่ไหมโอเคแย่จริงๆเลยเฮ้ยทุกคนขึ้นไปเร็วนี้เลยไปไปไคโลวาดทำเวลาได้ดีมาได้จังหวะพอดีเลยเอาจะให้พูดยังไงดีแบดทามมิ่งเฮ้ยเลิกคุยได้แล้วเราก็เดินไปมันก็ไม่แย่เท่าไหร่นะ2เนี่ยยังดีกว่า1 4เนี่ยดีกว่า2ใช่ไหมอ้าวแล้วใครคือคนที่4วะเอ้ยพวกนายนี่มึนอยู่หรือไงล่ะเนี่ยใช่ฉันเห็นแล้วโอ้ใช่เอลี่เธอเนี่ยทำให้ลูกของเธอเนี่ยดูมีความสุขมากเลยนะเฮ้ยตอนนี้แหละถึงเวลาของเราแล้วล่ะนายรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงอ่ะข้าวจัดการพวกมันซะแล้วเราก็ออกไปจากที่นี่ก่อนที่เราจะทำอย่างนั้นนะทุกคนอ่ะมีอาวุธพร้อมหรือยังนี่ใช่เวลาหรือเปล่าคะคนนั่นไงยังไม่ได้จังตลอดเลยตลอดเลยค่ะใช่สิทุกคนเราก็เอาแบบออโต้ดิเออ
จะ strange ไปให้คนนั้นเนาะสโคนะคะเดี๋ยวนะ GF ส่วนไหนมี strange strength เลยวิตาลหรือปะโอ้โหแล้วเลือดก็หายไปเลยยังอยู่เว้ยโอเคมาพร้อมโอ้โหตัวอะไรวะน่ะงงกันเลยWe'll be right back.
วันนี้ต้องใบ้มันนะคะเฮ้ยมันจะยื้อไว้เราไหมวะงงเลยว่าเพิ่งใช้งานได้ค่ะทุกคนแฮกคุกกันเลยเฮ้ยไม่มียามเนี่ยคือโอกาสของเราแล้วเอ้าเกิดอะไรขึ้นป่า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 ย่องย่องย่องเอ้าเฮ้ยย่องย่องย่องเย้เฮ้ยพวกนายรอฉันเหรอใช่แล้วเฮ้ยดูแลตัวเองดีๆนะอย่าให้โดนจับอีกล่ะบ้าเอ้ยฉันบอกเขาแล้วว่าฉันจะทำกับข้าวให้เขากินอ่ะตอนที่เราออกมาได้อ่ะบางทีนะให้เขาไปเปรตสละน่าจะดีกว่าหืมเฮ้ยมันโอเคนะเขาเนี่ยก็เป็นพวกเดียวกับเราเขาเป็นด็อกเตอร์โอเป็นผู้ช่วยของด็อกเตอร์โอดีนทุกข้อมูลที่มาจากห้องแลบเนี่ยคือมาจากเขาเท่านั้นแหละเฮ้ยนี่เป็นสมาชิกใหม่เหรอยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มของเรานะพวกนายเนี่ยทำให้ทุกคนรู้ตัวแล้วบางทีอ่ะจะเป็นเวลาที่ดีที่พวกเราจะออกไปจากที่นี่ได้เฮ้ยมีอะไรเปลี่ยนขึ้นกับด็อกเตอร์หรอหรือว่าเอเดลเนี่ยเลิกส่งเงินให้เขาแล้วไม่ดร.โอดีน่ะเขาจัดการมันอีกแล้วอะตอนนี้เขาเจอของเล่นอันใหม่อะนะที่เขาชอบมากกว่าลูนาติกแพนโดร่าอีกมีเด็กคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอลิโอเน่อะฮะเอลิโอเน่เหรอนายรู้จักเขาเหรอโนเฮ้ยรู้จักเหรอเธอเนี่ยเป็นเหตุผลเดียวเท่านั้นที่เราอยู่ที่นี่อะหืมเธออยู่ที่ไหนเอลิโอเน่อยู่ที่ไหนด็อกเตอร์โอดีนน่าจะรู้นะว่าเธออยู่ไหนอะงั้นต้องตามหาโอดีนใช่ไหมอะเราจะกลับไปขอบคุณมากที่พวกนายช่วยเราอะตอนเนี้ยพวกนายอะไปหาที่อยู่ที่ปลอดภัยเถอะ
เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแต่เรายังติดหนี้นายอยู่เลยอ่ะถ้านายตามหาเด็กผู้หญิงคนนั้นเอลิโอเน่อ่ะนายอ่ะต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมล่ะถ้านายไปสู้กับเอสตาหรือว่าเอเดลอ่ะ3คนแค่นั้นน่ะพวกนายอ่ะมันต้องยากแน่นอนถ้าพวกมีกันแค่3คนนะต้องยากแน่นอนทำไมไม่ให้เราช่วยนายล่ะบางทีเราจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนายก็ได้เฮ้ยมันไม่ใช่ความคิดที่แย่นะเราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเอสตาถ้าเราไม่ได้อยากเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งอ่ะI never want to go through all this again ฉันไม่อยากพูดอะไรมากหรอกนะแต่ฉันคิดว่าวาดอ่ะน่าจะรู้สึกเหมือนกันแหละฮะโอเคได้งั้นนายจะช่วยฉันใช่ไหมในการตอบแทนแล้วก็ฉันจะช่วยนายanti ASL movement or whatever ฉันจะเป็นผู้นำของพวกนายเองมันคือเอเดลนายเนี่ยต้องใจฟังมากกว่านี้เพราะว่ามันทำให้ฉันรู้สึกขายหน้ามากเลยอ่ะเนี่ยหวาดน่าจะพูดแบบเดียวกับฉันนายไม่เห็นตาเขาหรือไงเข้าใจแล้วฉันเข้าใจฉันเห็นตลอดแหละแต่ใครจะไปสนใจล่ะที่ฉันพูดเนี่ยฉันพูดมาด้วยแพชชั่นนะจากหัวใจของฉันนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดใช่นายพูดถูกนะอาจจะฟังดูบ้าแต่ฉันชอบนายเราอยากให้นายเป็นหัวหน้าของพวกเรามากเลย อายค่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเถอะหลังจากที่เราเจอเรียวเน่แล้วอ่ะฉันเนี่ยจะรับคำเสนอของนายเองเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับโอดีนะรอตรงนี้แหละบ้าเอ้ยทำมันลงไปอีกแล้วอ่ะทำไมนี่ฉันไม่คิดอะไรให้มันดีๆอย่างที่ฉันจะตอบไปวะเฮ้ยทุกอย่างมันโอเคถึงตอนนี้แล้วอ่ะฉันว่าทุกอย่างต้องออกมาดีแน่นอนค่ะทุกอย่างต้องออกมาดีค่ะลากูน่าเก็บให้ไคโลโอ้8เดสเยี่ยมโอเคเกตูเกินในที่สุดก็เล่นมาจนถึงตอนนี้นะคะพาร์ทนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะเพราะตอนที่เราไปตามหาเอสตราเนี่ยตามหายอกมากลงตามหาเองค่ะไม่สามารถหาเจอต้องพึ่งบทสรุปนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูแล้วก็ดูจนถึงตอนนี้นะคะอย่าลืมค่ะชอบสไตล์การเล่นของเราฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ได้ไว้แล้วมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไปได้ใต้คลิปนะคะดังนี้จะมีคลิปหน้ากับ Final Fantasy 8จ้าบ๊ายบาย Never say my soul